ผมเพิ่งจะได้รับคลิปนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับนะนี่เรียกว่าเป็นข่าวเด็ดรอบโลกนะจริงๆไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวสำคัญเนี่ยจะว่าไม่โลกไม่รอบโลกก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นประเด็นอย่างนี้คือพี่น้องครับจะแท้จริงปานใดไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันมี2อันที่บังเอิญผมมันโผล่ขึ้นมาพอดีนะในฟีดของ Facebookแล้วก็อีกอันหนึ่งจากไลน์จากไลน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีนะมีบทความมีไม่ใช่มีคล้ายๆว่าทำคลิปนะที่มีการยกย่องนะเขาบรรยายไปอย่างนั้นว่าเป็นการยกย่องนะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็เนี่ยบอกคนจีนทำคลิปนี้ขึ้นมาไทยมีนายกคนจีนในจีนนะไทยมีนายกคนแรกแสนสวยและแสนเก่งแต่ถูกโจรปล้นเอาไปน่านะน่าเสียดายและสงสารประเทศไทยนะที่มีโจรครองเมืองคำพูดนี้นะครับมีคนเล่ามาแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่ามาแต่คลิปนะมีทำแล้วก็มีคนไทยบางส่วนนะครับก็บอกว่าจีนหรืออเมริกาดีกว่ากันคนไทยเลือกเอาใครคืองูเหลือมเขมือบเรามากกว่ากันนะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วน้องๆพี่น้องก็คงอยากจะได้ยินนะว่าคลิปที่เขาบอกว่าชื่นชมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงผมก็ไม่ถนัดภาษาจีนนะแต่ให้พี่น้องฟังไปพร้อมๆกันดูภาพนะครับดูภาพคงจะเล่าตั้งแต่เป็นเด็กนะสวยพี่น้องผม2ปีนะครับในยุคนี้ครับก็น่าจะเดินสวนๆกันอยู่นะครับยาวเหมือนกันนะพี่น้องประมาณ 4-5 นาทีนะมีนะแคปชั่นภาษาจีนอยู่ข้างหน้าด้วยนะเชื่อว่าระดับพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยการเตรียมออกนะครับคนจีนทำด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแน่นะการเมืองไม่มีอะไรบังเอิญแล้วอยู่ๆที่พี่น้องลองจินตนาการครับไม่มีผีไม่มีคุยไม่มีตะล้อสอซึงอะไรสักอย่างอยู่ๆทำนั่นนะก็สถานทูตนั่นแหละครับทำพันไทยจีนพี่น้องกันนะแล้วการส่งสารมาแค่นี้คนไทยบางคนเฟิร์มเลยนะเฟิร์มเลยว่าโอ้โหดีเขาดีกับเราแน่แค่เขารักนายกยิ่งรักเนี่ยมันจะตื่นไปหน่อยนะครับสำหรับความคิดของการเมืองแล้วเขาทำเนี่ยถามว่าเขารักจริงๆเหรอนะครับถ้าเขารักจริงเขาไม่น่าจะปล่อยให้นายกยิ่งรักถูกโจรปล้นไปได้แล้ววันนี้โจรที่ปล้นไปคนอยู่เบื้องหลังก็เจ้าสัวซีพีคือดูถ้าดูการเมืองดูแบบเอาตามอารมณ์นะมันไม่ได้นะพี่น้องต้องเรียนตรงๆดูตามอารมณ์ไม่ได้เลยจีนวันนี้กำลังโดนประเทศตะวันตกเขาต้อนจนจำไม่มีทางไปแล้วไอ้ที่เกาะไว้แล้วก็นะสารสัมพันธ์กันตั้งแต่ระดับราชวงศ์ลงมาจนถึงระดับข้างล่างโดยเฉพาะยิ่งแกนสำคัญก็คือเจ้าสัวที่เขานะมีคนนะในเครือข่ายคุมแทบจะทุกอย่างรวมทั้งการนะข้าราชการระดับสูงแล้วประเทศจีนเขาสามารถจะซื้อได้ง่ายๆเหมือนกับแค่มวลชนเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราที่รักนายกที่รักเราก็ดีใจแต่ว่ามันชิดมากการกระทำแค่นี้มีซื้อใจแล้วบอกว่าเราควรจะต้องสนับสนุนทีมอะไรเนี่ยมันร้อนผมว่า
ละแค่นี้ละนะครับนี่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไปดูนะที่ Facebook ก็มีคนเขาโพสต์ขึ้นมานะอันนี้ก็นะเขาว่าถ้ารัฐบาลนะไทยจะจัดการกับพวกแฮมทาโร่เด็กเยาวชนเนี่ยนะต้องคิดให้ดีนะคะเพราะหนูน้อยเหล่านี้มีของดีไว้คุ้มครองไม่เชื่อถามหลวงพ่อทรัมป์ดูสิคะก็นะอันนี้พี่น้องโกงจะพอจะเดาออกแล้วนะนะเดาออกแล้วว่าวันนี้เกมการเมืองเนี้ยนะครับประเทศไทยหนีไม่พ้นมหาอำนาจไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยนะครับจีนเล่นตรงนี้มาก่อนนะซื้อใจเพราะเข้าใจว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีมวลชนเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาลงทุนต่อไปจะมามีอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยใช้สนธิมันก็พูดได้แค่นั้นนะครับใช้สุทธิชัยหยุ่นมันก็แวดวงจำกัดจะเอาไอ้นะเทคโนแครตหรือนักวิชาการหน้าเดิมๆมาพูดอวยจีนบางคนเขาก็ไม่กล้าอวยนะกลัวจะเสียนะครับก็ต้องลงหาคนที่มีมวลชนเยอะๆนะแต่ถามว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีกับดร.ทักษิณไหมนะก็มันก็น่าคิดนะว่าเช่นว่าก็ว่าเถอะนะเอานะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปพูดข่าวนะที่มันไม่ได้รับการยืนยันและผมไม่ได้อยู่ในที่นั้นแต่ว่าผมอ้างนะหมาแก่กับแมวสาวก็แล้วกันนะมีคนส่งให้มาเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงวัยยังไม่แก่มากนะเกือบแก่ว่างั้นนะก็ไปนั่งกับลุงแก่คนหนึ่งก็ลงไปคุยกับป้อมนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่านะอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับเป็นเรื่องจริงอันนี้ต้องโยนให้ว่าพี่น้องเชื่อเครดิตหมาแก่กับแมวสาวแค่ไหนนะคุยกับลุงป้อมแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยนะลูกชายคนเดียวนะแกว่าอย่างนั้นนะเป็นคนที่เรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันทนอะไรที่กระทบกระแทกไม่ค่อยได้ก็ขอเถอะนะแล้วก็จะเอาอะไรก็ให้ประมาณอย่างนั้นนะครับฝั่งนี้ก็งั้นขอพักเพื่อไทยได้ป่ะคำตอบก็ต้องเป็น yes นะพอพักเพื่อไทยเองจริงๆก็ว่าตรงๆนะครับในยุคหลังเนี่ยผมว่ามันก็เข็นไม่ค่อยขึ้นละเพราะว่านักการเมืองระดับคุณภาพที่แสดงบทบาทอยู่เนี่ยนะครับถึงเวลามามันก็อยู่ในสายของนะผู้หญิงหน่อยนะซึ่งในเชิงอุดมการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยมันพิสูจน์แล้วมันไม่ถึงใจของคนที่อยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาไปการไปประนีประนอมกับเผด็จการเนี่ยมันไม่ช่วยแก้ปัญหานะครับหรือว่าถ้าครั้งนี้นะสมมุติว่าเขาจะดึงดร.ทักษิณกลับประเทศไทยนะครับโดยที่คุยกับทุกอย่างซึ่งจีนก็ต้องถือว่าเขามีอิทธิพลสูงพอสมควรนะกับรัฐบาลไทยวันนี้ถ้ากลุ่มเผด็จการทั้งหลายเนี่ยถ้าจีนซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของประเทศไทยวันนี้นะคนที่กุมอำนาจเนี่ยถือว่าจีนเป็นพี่ใหญ่ไม่งั้นประยุทธ์เนี่ยไม่บอกว่าให้ไปอ่านหนังสือของท่านผู้นำสีจิ้นผิงมันไม่ธรรมดาหรอกแล้วนโยบายต่างๆเนี่ยเอาขี้ปากของทางเจ้าสัวมาทั้งนั้นแล้ววันนี้ระยะที่มันนะเป็นเรื่องหน้าสิวหน้าขวานอย่างเงี้ยจีนจำเป็นต้องขมั่มประเทศไทยให้ได้ขย่ำประเทศไทยให้ได้เพราะหลายจุดโดนปิดล้อมแล้วครับนะช่องแคบมาลากาจุดที่ขึ้นไปทางเหนือทางตอนใต้ของอินเดียนั้นโดนอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็อินเดียร่วมมือกันอุดนะครับในทะเลจีนใต้นะครับญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์นะครับรวมทั้งกัมพูชาแล้วก็กัมพูชานี่น่าจะเป็นของจีนชัวร์ๆนะครับแต่เวียดนามประเทศเหล่านี้นะครับรวมทั้งออสเตรเลียด้วยจะไม่ยอมให้จีนไปนะใช้อิทธิพลไปยึดนะนะเพราะนั้นอเมริกาวันนี้ส่งทัพเข้าไปเนี่ยเรียกว่าไปสวนสนามนะปะทะกันเนี่ยเรียกว่านะในเขตหน้าน้ำสากลนี่หรือถ้าเป็นเขตหน้าน้ำของประเทศนะที่อยู่แถวนั้นนะครับก็คือฟิลิปปินส์นะครับโดยเฉพาะยิ่งฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตัวของไต้หวันนั่นแหละนะครับซึ่งคนก็เดากันว่าถ้ามันจะเกิดสงครามถ้าจีนบ้าเลือดขึ้นมาก็แปลว่าต้องบุกไต้หวันก่อนนะครับซึ่งอเมริกาก็ยอมไม่ได้นะแล้วญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นฐานอยู่แล้วก็ต้องช่วยนะที่สุดแล้วเนี่ย
จีนก็ถึงหึ่มๆใส่ญี่ปุ่นว่าเนี่ยถ้าซื้ออาวุธเนี่ยเอาเกินระดับการป้องกันตัวเองไม่ได้นะวันนี้ปัญหาประเทศไทยการเมืองประเทศไทยเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของนะสงครามทางชาวโลกตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาพี่น้องที่สังเกตเห็นนะครับบางคนบอกโอ้ด็อกเตอร์ไปพูดเรื่องโควิดพูดเรื่องประเทศจีนเยอะไปวันนี้พี่น้องจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันขมวดเข้ามาแล้วนะครับมันขมวดเข้ามาแล้วยักษ์ใหญ่สองยักษ์เนี่ยนะครับมันก็ต้องนะมันจะต้องรบกันแน่แล้วประเทศไทยเราหนีไม่พ้นเลยกัมพูชาลาวนะเล็กเกินไปเวียดนามนะครับเขารุกเข้าไปเอาได้เนี่ยนะครับยากนะเวียดนามนี่ไม่ธรรมดานะนะรุกกันยากนะถ้าด้วยเหตุผลเนี่ยก็นะครับเขาคงไม่มีความจำเป็นทรัพยากรอะไรทั้งหลายในประเทศเวียดนามก็ได้อยู่แล้วแต่ตัวที่สำคัญที่ต้องลงทะเลแล้วเป็นแหล่งที่น้ำมันเนี่ยถ้าถูกปิดที่อ่าวมะละกาเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ดูดออกจากอ่าวไทยเนี่ยทรัพยากรน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันในอาเซียนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหลุมรวมกันแล้วเนี่ยนะหลุมที่ใหญ่ที่สุดนะน่าจะถ้าเป็นเพราะว่าประมาณ3อันดับในโลกเนี่ยผมว่านี่จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นถ้าไม่ใช่ระดับท็อปเลยนะผมจำได้ว่าหลุมมันใหญ่มากนะก็ดูชัยภูมิแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นจุดที่นะน้ำจากภูเขาสูงเนี่ยนะทุกอย่างมันไหลลงหมดตั้งแต่พม่านะครับพม่าไล่มาไทยแล้วก็ลาวกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะไทยนะมาเลเซียเนี่ยนะทุกอย่างมันไหลลงไปในนั้นหมดเพราะนั้นจีนไม่ยอมพอจีนไม่ยอมเนี่ยนะครับก็ถ้าจะมองว่าถ้าจะเป็นพันธมิตรกับจีนทิ้งอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าจีนสมมุติว่าจีนเอาดร.ทักษิณไปนะครับโอ้สนุกเลยเนี่ยไอ้กลุ่มคนที่นะเป็นเดือดเป็นแค้นกันมาตลอดเป็นศัตรูกันมาตลอดเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้หรือนะจะไปด้วยกันได้หรือแต่ว่านะมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่ากรณีของแคร์นะพี่น้องกลุ่มแคร์นะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะครับก็มาพูดเรื่องว่าเรามาช่วยกันคิดนะบ้านเราเมืองเรารวมใจนะคนไทยทุกหมู่ทุกเราแล้วนะมันต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วพี่น้องเห็นทิศทางหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่านะจีนเนี่ยเขาคุยกับวังได้อยู่แล้วก็เป็นในรัฐบาลพระราชทานช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านของเมืองถ้ามองตามนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ในเชิงการเมืองถ้าสมมติว่านะคุณทักษิณนะจะกลับเนี่ยก็กลับได้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องกลับนะครับก็ให้ตัวแทนอะไรก็ว่ากันไปนะถ้าเห็นคุณค่าก็เชิญไปเป็นที่ปรึกษาไปอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับไม่จำเป็นถ้ากลับแล้วก็ต้องแต่ตอนนั้นจะกลับอย่างเท่เป็นไปได้แต่สภาพอย่างนั้นถามว่านะการไปยืนอย่างนั้นไม่ได้เป็นการยืนตรงข้ามประชาธิปไตยหรือเพราะไอ้คนที่อยู่ในอำนาจวันนี้คนที่กินรวบประเทศคือเจ้าสัวที่โยงกับจีนนั่นแหละเขายึดประเทศไว้แล้วอะถ้าไปกินหอมตอม่วนกับเขานี่ไม่ทรยศกระบวนการประชาธิปไตยเลยหรือเพราะเจ้าสัวที่อยู่เบื้องหลังและทุนจีนคือศัตรูตัวสำคัญของชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ดร.ทักษิณบอกว่ารักนักรักหนาเพราะนั้นเนี่ยในแง่นี้ความเป็นไปได้สำหรับผมเนี่ยจึงคิดว่ามันน้อยต่อให้เป็นไปดร.ทักษิณก็ไม่เอาไม่น่าจะเอานะแต่ถ้าจะเอาในแง่ว่านะถ้าได้นะปลดล็อกในเรื่องคดีความอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการชะล้างมลทินนะแมวสีอะไรจับหนูได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เพราะในลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคุณก็จะไม่เห็นดร.ทักษิณและเครือข่ายพรรคเนี่ยมาหนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่เพราะทิศทางที่เขาจะรอก็คือรัฐบาลมันก็ไปไม่รอดแล้วถ้าคนอ่านเกมอะจับมือจีนไว้สิชั่วคราวอำนาจถือไว้ก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปเป็นศัตรูกับอเมริกาตรงๆแต่ให้อำนาจมาอยู่ในมือก่อนทางเจ้าทางทหารทางเครือข่ายปัจจุบันทุนสามานที่กินประเทศไทยอยู่ก็ยังกุมสภาพได้อยู่เพราะนโยบายใหญ่ๆเมื่อจีนหนุนหลังทิศทางเงินทองต่างๆก็ค้าขายกับจีนซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีฉลาดระดับดร.ทักษิณเนี่ยก็จะไม่เสียเปรียบประเทศจีนมากก็เป็นทางเดินหน้าไปได้แต่เราจะทำใจยอมรับได้ไหมแล้วจริงๆเนี่ยจีนเนี่ยเชื่อได้ยังไงว่าจีนจะไม่ใช้ลักษณะของ debt trap คือกับดักหนี้มาให้ประเทศไทยแล้วรัฐบาลอย่างทั้งหมดเนี่ยอยู่มันจะอยู่ให้คุณทักษิณเข้ามาบริหารเลยไหมโธ่นะ
ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนในระบอบเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันใจกว้างมันเห็นแก่ประเทศชาตินะครับต้องเอาคนของพวกเขาคุมสภาพดร.ทักษิณเข้ามาก็มาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอดีตศัตรูทั้งสิ้นจะต่อรองกันยังไงแต่ถ้าจะได้ก็คือเรื่องคดีความอะไรหมดแล้วก็ล้างนิรโทษกรรมกันไปแต่ถามว่าหัวอกคนที่โดนฆ่าโดนตายญาติของเขานับร้อยคนที่โดนนะยิงจนบาดเจ็บพิการซึ่งความเป็นธรรมไม่มีแล้วประเทศชาติที่มันเสียหายหนี้สินที่เกิดจากนะกลุ่มนายทหารเหล่านี้ที่เป็นของเครือข่ายฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยประชาชนเขายอมรับได้หรือจะยิ้มหวานยอมรับว่าเออประเทศไทยเราไปได้แล้วอย่างนั้นนี้ได้หรือนะครับแล้วเราจำเชื่อมั่นว่าคนที่จะไปกลุ่มอำนาจอนาคตของประเทศไทยถ้าเราจะอยู่นิ่งและปล่อยทุกอย่างเป็นไปอย่างนั้นนะจะนำพาประเทศชาติไปสู่จุดที่ดีได้ไหมนะสมมติเขาเสนอให้ดร.ทักษิณเข้ามาล้างมลทินอะไรกันทั้งหมดเลยมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติทางวังนะจึงก็ฝันหวานนะนะบอกเอาด้วยเป็นประกันมาเราจะเดินหน้ากันไปนะมันก็ดีกว่าทุกวันนี้แหละแต่ถามว่าศัตรูของดร.ทักษิณยอมไหมมวลชนฝั่งตรงข้ามเขาจะยอมไหมเพราะมันมีหลายฝ่ายที่ไม่ใช่มารับรู้กับตรงนี้กับแผนตรงนี้แผนตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์นะก็จะมีวังเจ้าสัวนายทุนกลุ่มทหารที่กลุ่มอำนาจอยู่นะครับแล้วก็นักการเมืองบางส่วนแค่นั้นซึ่งนักการเมืองเขาคุยไม่ยากครับคนที่พร้อมจะไปเนี่ยภูมิใจไทยนี่แต่งตัวรอนะครับแก้ผ้ารอนะครับเหลือแต่งเกงในตัวเดียวตอนนี้นะสำหรับแผนนี้จะเดินหน้าต่อนะครับเพราะโครงการต่างๆนี่หลายอย่างเนี่ยเขาก็คุมอยู่แล้วจีนก็ไม่ต้องมาแข่งแต่ส่วนที่จะขยายต่อไปเนี่ยก็ต้องแบ่งกันกับเจ้าสัวเนี่ยอะไรเงี้ยแบ่งเค้กประเทศไทยนี่คือทิศทางที่ในเรื่องของจีนซึ่งผมมองไม่เห็นว่ามันจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้จริงจังนะครับแล้วไม่คิดว่าซีนาริโอที่มันจะเป็นไปได้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะเป็นจริงเพราะมันผมว่ามันเพ้อฝันเกินไปมันต้องอาศัยการปลดล็อกหลายจุดเลยแล้วต้องประสานกันหลายฝ่ายซึ่งความสัมพันธ์สำหรับคนในประเทศไทยคดีความของดร.ศิลป์นะครับเพิ่งจะประกาศมาเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยของยิ่งลักษณ์นั่นบ้างฮะเนี่ยก็โดนปปช.ชี้มูลผิดหรือจะชี้ให้หมดแล้วก็นะเพื่อที่จะได้บอกล้างกันไปหมดหรือยังไงนะแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะครับผมไม่ใช่คนที่จะไปนั่งเพ้อฝันและโดยเฉพาะยิ่งนะเรื่องหลักการเนี่ยสำคัญที่สุดครับประเทศไทยมันเป็นเผด็จการแล้วเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งคนส่วนน้อยนะครับยึดอำนาจไปแล้วสถาบันกษัตริย์มีอำนาจเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนมากเกินไปกองทัพอยู่ผิดที่ผิดทางสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเป็นถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องไปแก้ที่สาเหตุทางออกอย่างนี้ให้จีนมันมีอิทธิพลเนี่ยอเมริกาก็ยอมไม่ได้แล้วประชาชนอีกฝั่งนึงที่เป็นประชาธิปไตยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ยอมเราไม่คิดว่านั่นมันคือพิกเจอร์เพอร์เฟคสำหรับประเทศไทยและไม่เชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับจะมีความเป็นจริงไม่มีความจริงใจกับประเทศไทยและต้องการให้เกิดประชาธิปไตยเข้าไปสู่อิทธิพลจีนถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปเนี่ยใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับอำนาจแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นทรราชโดยปริยายถ้าคุณทักษิณรับเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประเทศเนี่ยมันอาจจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต่างจากการที่นะเป็นเครื่องมือรับใช้ให้กับเพื่อขายเผด็จการอนุรักษ์นิยมซึ่งจะเป็นแบบจีนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันน่ากลัวมากนะครับผมยังจะเชื่อใจคุณทักษิณอยู่บ้างในเรื่องความฉลาดแต่ผมว่านะในภาวะการอย่างนั้นเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปแล้วก็คุณทักษิณเสี่ยงที่จะไปนะหนึ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกคนตราหน้านะว่าทำเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับมากกว่าที่จะบอกว่าจริงใจกับประเทศไทยหวังดีลดยอมทุกอย่างเพื่อมาทำประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็อาจจะบอกได้ซ้ำอย่างนี้ไม่เอาเราไม่ได้ร้องขอให้ท่านทำอย่างนี้เราต้องการประชาธิปไตยต้องการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องการระบอบการปกครองที่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะต้องการความรักสามัคคีภายใต้กติกาที่การเป็นอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่รัฐฟาสซิสต์แต่ต้องเป็นแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมผมเชื่อว่าคนส่วนใหม่คิดอย่างนี้คนเสื้อแดงส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แล้วมันจะเดินหน้าต่อยังไง
นะผมว่าไอ้เรื่องเพ้อฝันอย่างเงี้ยลืมมันไปซะเอาเรื่องที่ผมพูดไว้เนี่ย drip irrigation เนี่ยเข้ามาใช้กับประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาใช้คำว่าป่าล้อมเมืองเพราะมันจะเล่นเอาอาวุธใส่กันอย่างเดียวแต่เราเนี่ยใส่กันด้วยอาวุธทางสติปัญญามันเป็นยุคของธรรมะกับอธรรมยุคของปัญญากับความอวิชชานะยุคของคนที่โลภมากกับคนที่นะมีจิตใจที่อยู่บนหลักบนเกณฑ์เพราะนั้นเนี่ยนะมันต้องแยกกันสองทางเนี่ยมันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าไปทางจีนแล้วถามว่าแล้วอย่างนั้นเราจะทำยังไงอ่ะความสัมพันธ์กับจีนไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับการที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับไปผูกสัมพันธ์ไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยเพราะถ้ายิ่งได้ประชาธิปไตยมาแล้วคุณทักษิณกลับมากับขบวนประชาธิปไตยมาเสริมมาช่วยในบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประเทศไทยได้ประโยชน์มากกว่าเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยนะผมว่านะแม้ว่าอิทธิพลต่างประเทศมันจะเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คนไทยเราเนี่ยต้องชนะกันให้ได้ก่อนตัดสินกันให้ได้ก่อนว่าจะเอาตรงไหนถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจีนเข้ามาก็เข้ามาฐานะมิตรประเทศที่เท่าเทียมกันไม่ใช่เข้ามาฐานะพี่ใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วกลเกมต่างๆเข้ามาก็ต้องเล่นตามกฎตามกติกาจะแข่งกันให้ประโยชน์กับประเทศไทยใช่ไหมคุณไปแข่งกับอเมริกาแข่งกับยุโรปแข่งกับออสเตรเลียแข่งกับญี่ปุ่นมาถ้ามีดีก็เสนอมาเรายินดีเป็นเพื่อนแบบพี่น้องกันอยู่แล้วใจปั้มมาเราทำไมจะให้ไม่ได้นะครับก็การทูตแบบนี้ไทยเราเคยใช้มาแล้วแต่เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราคนไทยเนี่ยไม่ยืนหยัดให้ชนะก่อนเพราะคนที่กุมอำนาจคือคนที่ตัดสินใจว่าทำยังไงแล้ววันนี้เขากุมอำนาจอยู่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าจะหวังว่าจีนจะเข้ามาแล้วบอกว่าขอให้ดร.ทักษิณเข้ามาเนี่ยนะหรือว่าจะจับไม้จับมือกันเป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยนะครับผมว่ามันจะเสียมากกว่าได้นะครับอ่ะนะพี่น้องเอาเป็นว่าผมเล่านะพอสังเขปให้พี่น้องได้เห็นภาพนะเรื่องความจริงของข้อมูลนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้หมาป่ากับแมวสาวถ้าไม่จริงก็แปลว่าทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ผิดเลยก็คือว่าชัยชนะทางการเมืองนั้นนะครับเราจะเล่นสเปะสปะนะไม่ได้ไม่พอแล้วไม่ยั่งยืนเช่นเราปลูกเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะเราอยากจะปลูกพืชพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เรามีแผ่นดินเราเนี่ยแผ่นดินไทยเราเนี่ยเราอยากจะปลูกต้นกล้าประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเราวันนี้ก็ยังมีน้ำจำกัดนะเพราะเขายึดอะไรไปหมดเลยเขาถือแหล่งน้ำถือปุ๋ยถืออะไรหมดเลยปุ๋ยที่เรามีน้อยน้ำที่เรายังแย่งมาไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ปลูกต้นไม้เลือกดินนะดูสภาพดินสภาพอากาศนะครับดูพืชพันธุ์ต่างๆคัดพันธุ์อย่างดีนี่เราทำได้แต่ถึงตอนลงดินไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องกล้าที่จะไปลงให้มันเต็มแผ่นดินให้มันถูกจุดนะครับแล้วถ้าลงไปแล้วเนี่ยนะการจะใส่ปุ๋ยก็จะไปหวานไปทั้งแผ่นดินมันไม่ได้ใช่ไหมวิธีการนะหวานไปเรื่อยไม่ได้หรือน้ำเนี่ยเอามาฉีดแป๊บยางก็ไม่ได้มันจะต้องมีการวางแผนน้ำที่มันจำกัดหรือว่าน้ำอาจจะไม่จำกัดในหน้าฝนแต่หน้าแล้งมันไม่มีอย่างเงี้ยมันต้องมีการจัดการเพราะการใช้น้ำเนี่ยนะต่อให้ไปทำอ่างเก็บน้ำไว้แล้วเนี่ยการใช้มันต้องไปตรงเป้านะครับน้ำต่อให้พ่นไปตลอดแต่ว่านะจำนวนมากเนี่ยมันไปตกอยู่กับหน้าดินตรงกลางแล้วน้ำเนี่ยนะครับถ้าสมมติกรณีที่ตกอยู่บนหน้าดินเนี่ยใส่ไปเงี้ยจนดูเหมือนชุ่มแต่เราไปดูเนี่ยบางทีใส่ตั้งชั่วโมงนึงนะกรณีที่อย่างเงี้ยน้ำมันลงไปได้แค่นี้ขึ้นอยู่กับประเภทดินเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดหยดลงไปที่รากมันเลยเพราะนั้นวันนี้นะสิ่งที่น้องๆทำถูกต้องแล้วกระจายกันไปทั่วแผ่นดินในเชิงนะโครงสร้างเราเริ่มเห็นละแต่มันยังไม่พอนะยังน้อยแต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าอัศจรรย์มากลงไปเตรียมอุดมอย่างเงี้ยเล่นกันในโรงเรียนแล้วนะครับเด็กประถมเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายมาหมดแล้วน่าชื่นใจแล้วพวกเนี้ยของจริงเพราะมันคืออนาคตของบ้านของเมืองนะครับคุณเกียง01ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้อเมริกาได้ทะเลาะกับไม่ได้ทะเลาะกับจีนแต่กำลังทะเลาะกับคอมมิวนิสต์จีนจริงๆเนี่ยที่คุณพูดคือไม่ได้ทะเลาะกับนะประชาชนคนจีนนะประเทศจีนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันนี้มันคืออันเดียวกันเพราะจีนเนี่ยมันคือพรรคเดียวและนโยบายทุกอย่างเป็นของพรรคนะครับแต่ถูกต้องเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะใช้คำนั้นก็ได้แยกนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีสมาชิก100ล้านนะโดยประมาณนะครับที่เหลือประชาชนทั้งหลายนะไม่ได้เป็นนะครับฝ่าหลุนกงอย่างเดียวนี่ก็เป็นร้อยล้านนะเมื่อก่อนตอนนี้ก็อาจจะเหลือนะกระจัดกระจายไปนะแอบฝึกกันในครอบครัวแต่ทำสมาคมอะไรกันไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจครับเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องคนจีนเชื้อสายจีนนะครับหรือดูถูกหรืออะไรกันนะครับก็ประชาชนนะครับเหมือนกันผมพูดหลายครั้งนะครับมีความคิดความฝันนะครับอยากได้อยากเป็นอยากมีเหมือนกันนะครับอยากมีชีวิตที่ดีงดงามนะครับก็ชะตากรรมของเขาในประเทศเขาแล้วแต่เราก็ต้องห่วงประเทศเราบ้างเหมือนกันนะครับจะให้เขาเข้ามาโดยมีรูรั่วเสร็จแล้วมาแล้วนี่เอานะอาศัยความได้เปรียบที่ใหญ่กว่าเศรษฐกิจดีกว่าหรือว่าหนุนถูกหนุนหลังโดยรัฐบาลแล้วจะมาไล่ซื้อทรัพย์สินในบ้านในเมืองเราวันนี้ผมว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่จะต้องรีบทำนะก็คือว่าต้องศึกษาไว้ว่าเขารุกมาเท่าไหร่แล้วถ้าจะยันไม่ให้มันรุกต่อนี่ทำยังไงถ้าจะถอนคืนได้ไหมต้องรีบทำก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับแล้วบ้านเราเมืองเราวันนี้พี่น้องเห็นไหมไม่ทันไรแล้วได้ข่าวแล้วว่ามีคนที่แอบหนีเข้านะพรมแดนเพราะจำเป็นต้องรีบมาหางานหาการขนาดประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้ก็ยังลำบากนะหลายประเทศก็ลำบากแล้วพี่น้องทั้งหลายที่เขาอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเนี่ยเขาไม่ยิ่งลำบากเลยนะครับเขาก็ต้องมาหาเงินเพราะบ้านเขาไม่มีเงินก็ต้องมาหาจุดที่เคยหาได้นะครับวันนี้มันก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็ทะลักเข้ามาแล้วนะครับแล้วประเทศจีนเนี่ยนะครับเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาวันนี้ก็มีปัญหากันเยอะแยะนะคนเริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะนั้นเราต้องป้องกันประเทศเราเองด้วยนะครับพี่น้องเชื้อสายจีนนะครับคนไทยมันคือคนไทยเพราะนั้นเนี่ยเราก็นะต้องถือว่าเป็นคนไทยเหมือนพวกเรานะครับเชื้อสายมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเมื่อผ่านพรมแดนประเทศไปแล้วคุณข้ามฝั่งไปคุณคือพลเมืองของประเทศไทยคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในแผ่นดินนั้นนะครับก็เหมือนกันเราก็ต้องพิทักษ์รักษาในส่วนที่เป็นสิทธิผลประโยชน์แล้วก็แผ่นดินของพวกเรานะครับที่เป็นคนไทยด้วยกันเอาไว้นะครับนะคุณประยุทธ์บอกว่านะเราต่อสู้กับระบอบคอมมิวนิสต์จีนนะครับระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์จีนนะครับต้องมีเผด็จการด้วยนะครับลองมาร์ชเดินทางไกลต้องวางแผนเอาเรื่องของประเทศลาวมาวางแผนมาคิดลงไปถึงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาความคิดสติปัญญานะครับอุดมการณ์นะเมื่อเราได้การยึดประเทศยึดที่คนในเชิงการเมืองเนี่ยการยึดประเทศคือการยึดที่หัวใจของคนเพราะนั้นเนี่ยคนที่นะไม่รักไม่ห่วงใยประชาชนไม่สนใจประชาชนเอาเปรียบประชาชนเนี่ยมีแต่จะพ่ายแพ้พี่น้องนี่มันคือตรรกะธรรมดาเลยคุณทักษิณนะจะมีราคาอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณทักษิณนั่งอยู่ในใจประชาชนเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันวัดกันที่ตรงนี้วันนี้คุณธนาธรทำไมพรึบขึ้นมาเพราะคุณธนาธรได้ใจประชาชนพรรคก้าวไกลน้องๆคนรุ่นใหม่ได้ใจประชาชนกับเนี่ยนะคุณชูศักดิ์ว่าเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องการเสนะทุกประเทศต้องการเสรีใช่ครับที่จีนเนี่ยพี่น้องนะผมได้คาดเดาไว้บ้างพอสมควรแล้วนะครับที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นจะมีการลุกขึ้นนะครับที่ใดมีกฎระเบียบเข้มงวดนะเท่าไหร่เนี่ยแรงต้านมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแม่น้ำโขงแห้งเพราะจีนนะครับคุณปกดัสนะครับต้องเอาเผด็จการไทยออกไปก่อนมันจะก่อนที่จะไปจับมือเผด็จการจีนอันนี้คุณวราวันนะครับนั่นถือเราถึงต้องมาพูดเรื่องชนรับประทานแบบจดแล้วไม่ได้แปลว่าจะต้องรอเสียเวลามากมายนะครับเรามีกลไกใดๆอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับนะคุณกาแล็กซี่บอกจีนต้องการทั้งแก๊สสินนะแหล่งสินแร่น้ำมันภาคเกษตรในไทยมหาศาลนะเขาต้องการมากนะครับคุณแพนด้าแปซิฟิกอยากให้ดร.พูดเรื่องที่จีนพยายามที่จะซื้อมหาวิทยาลัยในไทยทั้ง10แห่งตกลงมหาวิทยาลัยไหนบ้างเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วก็มหาวิทยาลัยชินวัตรยังไปเลยครับ
นะมันขาดทุนวันนี้นะครับนะเศรษฐกิจอย่างนี้ในช่วงนี้นะครับเนี่ยคนฉลาดก็รีบขายก่อนแล้วจีนเขาต้องการเอาเงินที่นะอย่างว่านะเงินที่โกงรัฐบาลอะไรมาได้ไปลงที่อเมริกาก็ไม่ปลอดภัยลงที่ไทยชัวร์กว่าอย่างเงี้ยชื่อคลิปนะครับที่ตามที่พี่น้องเห็นเนี่ยมันผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปเปลี่ยนไม่ทันนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะพี่น้องมีคำถามอะไรอีกสักหน่อยไหมวันนี้ข่าวเด็ดรอบโลกคงนะถ้าทางจะเก็บไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะก็เอาแบบแย่ๆพอประมาณแค่นี้ก่อนแป๊บนะครับต้องไปเปลี่ยนชื่อรายการให้พี่น้องเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคนเข้ามาที่หลังนะพี่น้องก็แสดงความเห็นนะครับคิดยังไงนะต้องอยู่บน assumption ที่ว่านะต้องสมมติฐานเนี่ยต้องถูกก่อนนะว่ากรณีที่มีการไปพูดคุยกับระหว่างบิ๊กป้อมกับนะเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือจะบอกว่าเป็นคุณหญิงอะไรนะภรรยาดร.ทักษิณนะครับนะแล้วพรรคเพื่อไทยนะครับเราก็รู้กันอยู่นะคนที่จะบอกว่าเอาไปได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นคนที่มีบารมีคุณตัววูนะครับบอกว่าดร.ช่วยคิดและวิเคราะห์ได้ดีมาอ๋อส่งเสริมอาวุธทางปัญญาทักษิณใช้เงินซื้อขาดใช้เงินซื้อขาดหลักการร่วมคิดร่วมทำคำพูดของทักษิณแสดงถึงอีโก้สูงคนรุ่นใหม่ไม่เอาทักษิณนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังเอานะครับนี่เราก็นะพอประมาณอย่างนั้นแต่ผมก็เชื่อรุ่นใหม่เนี่ยหุ่นขึ้นแล้วนะครับถ้าดร.ทักษิณยังคิดแบบเดิมทำเท่าเดิมเนี่ยนะครับคนหลายคนเขาจะวิ่งหนีนะครับคือมนุษย์นะมันรู้เท่าทันได้เมื่อมนุษย์เรียนรู้นะครับเมื่อความคิดของคนมันสูงขึ้นเนี่ยผมจำได้ตอนเป็นเด็กเนี่ยผมไปไหนกับพ่อนะพ่อนี่คือเป็นแหล่งความรู้ทุกอย่างของเราเป็นพระเอกของเรานะทำงานแข็งแรงนะครับทุกอย่างแต่เวลาเราโตขึ้นเราสูงใหญ่กว่าพ่อนะเราไปเห็นโลกมาไกลกว่าพ่อเนี่ยความคิดความคาดหวัง relations นะ relationship นะครับมันก็ต่างออกไปนะเพราะคุณทักษิณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคิดดูนะบารมีและอำนาจผลประโยชน์ที่คุณทักษิณทำเนี่ยคือเมื่อปีเท่าไหร่ครับ2004ถึง2009นะใช่ไหมแหม59ไม่ใช่สิ2006นะครับแกเริ่มจาก2000กว่าเนี่ยถึง2006ใช่ไหมนะโดนรัฐประหาร2006เด็กรุ่นนี้เนี่ย2006วันนี้2020นะครับก็ผ่านมาแล้วตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะ14ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วถ้าเทียบสวัสดิ์เด็กเนี่ย 5-6 ปีแรกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไร10ปีแรกก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในวัย18ถึง20กว่าเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้ถึงการทำงานของคุณทักษิณเท่าไหร่นะครับมันไม่ต่างจากเรื่องของสถาบันกษัตริย์ซึ่งมันไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้คนนะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เลยไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยพูดสักครั้งเห็นแต่บนทีวีประกาศเห็นแต่ป้ายนะแต่สัมผัสอะไรได้ไหมไม่มีเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ต้องกู้มาทำงานนะต้องไปร้องเพลงนะประกวดร้องเพลงเอาเงินมาเรียนต่อนะจบมาเอ้าไปรับปริญญากับใครมาได้ไงเนี่ยนะเด็กมันก็นะธรรมดามันเป็นธรรมชาติอันนี้ก็นะเห็นด้วยนะครับเรื่องกรณีเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะครับว่าคนรุ่นใหม่แต่ผมเชื่อว่าคนหลายคนก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะรู้ว่าเออนะคนเก่งอ่ะถ้าแกบริหารประเทศยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแน่ๆมันดีกว่าหลายคนที่บริหารประเทศวันนี้นะครับคุณกาแล็กซี่บอกว่าศิลปะการบริหารการเมืองนะครับมองมิติเดียวไม่ได้ถูกต้องนะครับการเมืองเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะมันโยงกันไปหมดนะครับนั่นก็แปลว่าเรื่องการศึกษานะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่จัดการเรื่องของการทหารด้วยไม่ได้เลยนะครับคุณพอดบอกว่าสบายดีครับดร.ทักษิณได้เปรียบอำมาตย์ให้คนจนแต่โจรกบฏแล้วสมุนเอาเปรียบคนจนส่งให้คนรวยกับตามนั้นครับก็คุณทักษิณยังไงก็ยังนะมีด้านดีมากกว่าด้านเสียนะครับ แต่มันก็เป็นอดีตที่ยาวนานแล้วนะครับเ
เอาง่ายๆว่าเกือบจะ10ปีหลังเนี่ยคุณทักษิณแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับหลังจากปี2010แล้วนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกได้เนี่ยตั้งแต่วันที่ก่อนที่ช่วงที่คุณนายกยิ่งลักษณ์จะได้เป็นนายกอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับว่าถึงฝั่งแล้วนะพี่น้องสบายๆเดี๋ยวนะผมโอเคแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นี่พูดนี่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางคุณทักษิณและคนที่รักคุณทักษิณนะว่าในเรื่องบารมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยเวลาผ่านไปนี่มันทำลายเหมือนกันนะครับกฎหนึ่งของเรื่องของผู้ที่มักในอำนาจผู้ที่แสวงหาอำนาจเนี่ยต้องไม่ตกกระแสทรัมป์นี่เก่งนะในเรื่องการไม่ตกกระแสเนี่ยคุณได้ในเรื่องประชาสัมพันธ์ไปโดยปริยายไงเพราะคุณทักษิณถึงต้องมีภาพออกมาโซเชียลมีเดียออกมามีตอนสำคัญออกมามีการจังหวะความถี่จะกำลังพอดีก็ไม่ใช่ไม่เล่นหรอกระดับคุณทักษิณนี่ไม่ธรรมดาหรอกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจะทันอุดมการณ์ประชาธิปไตยไหมล่ะหรือว่าไม่แคร์ว่าประชาชนก้าวหน้าคิดยังไงนักสู้ที่สู้ของจริงเนี่ยคิดยังไงแต่ในเมื่อเขากลุ่มคนได้กลุ่มเครือข่ายนักการเมืองทั้งหลายในประเทศไทยนับหัวมายังไงก็จับมือได้เป็นส่วนใหญ่เชื่อมั่นตรงนั้นไหมแล้วก็จะเว้นประชาชนออกไปไหมนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ของคุณทักษิณนะครับนี่เราวิพากษ์วิจารณ์กันแบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยไม่เน้นที่คุณทักษิณนะครับเน้นที่นะเน้นที่ประชาชนนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชนะกันที่ประชาชนครับคุณทักษิณก็จะมีแรงบริหารประเทศหรือว่าจะมีปัญญาที่จะเฉียบคมมีร่างกายหรือจะมีชีวิตอยู่ได้มันก็ไม่นานนะครับเราอย่าได้คิดว่าทุกคนจะอยู่กันถึง100ปีทุกคนแล้วพอความเจ็บป่วยเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาการท็อปฟอร์มมันจะไม่มีแล้วครับมันจะเรียกว่าพีคมันจะไม่มีแล้วนะครับมันจะลงไปเรื่อยๆแล้วเผด็จการเขาก็คงไม่คลายมาให้ง่ายๆนะแม้ว่าเผด็จมันจะแย่เพราะในความย่ำแย่นั้นความย่ำแย่ของประเทศคือโอกาสสำคัญในการกินรวบของนะทุนสามานนะไม่ใช่พวกนั้นเขาจะยากจนด้วยประชาชนนั่นแหละลำบากดร.ทักษิณอายุ71แล้วนะตอนนี้ความต้องการพักผ่อนจะมีน้ำหนักกว่ามีลูกมีหลานด้วยจิตใจมันนะมันก็ไปอยู่กับลูกกับหลานใจมันซอฟหมดครับแล้วเลือกแล้วต่อสู้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะคุยคนนั้นคนนี้ไอ้นั่นมันก็สู้ไม่ได้คือมดแดงน่ะแยกมาตัวหนึ่งดร.ทักษิณก็คือมดแดงตัวเดียวจะไปทำอะไรเขาได้วันนี้สั่งการใครได้อำนาจถ้าไม่มีเงินให้ก็สั่งใครไม่ได้ครับไม่มีอำนาจที่จะไปบันดาลให้คนเขาได้นะในอำนาจหรือได้เงินทองหรือได้โอกาสเนี่ยมันก็ไม่มีใครมานั่งนับถือกันไปตลอดชีวิตอย่างที่ผมบอกไงตอนเป็นเด็กเราก็มองพ่อเราเคารพนับถือทุกอย่างพอเราโตขึ้นตัวใหญ่กว่านะทำอะไรได้มากกว่าเราก็มองพ่อเป็นแต่ความเคารพในเรื่องของความเป็นพ่อและเคารพนะแบบนะแบบพ่อลูกอ่ะแต่ว่าในหลายส่วนในเรื่องการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไม่ไปแบบเดิมไม่คิดแบบเดิมวิสัยทัศน์คนเรามันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมเองถ้าสมัยเมื่อนะสู้กับพี่น้องเสื้อแดงมาเมื่อปีนะย้อนไปตอนตั้งภาคีอะไรใหม่ๆเนี่ยมุมมองต่อคุณทักษิณนะครับความหวังที่มีต่อคุณทักษิณนี่เยอะเพราะเราเชื่อว่านะคุณทักษิณเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนแต่ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยเราดูท่าทีแล้วเนี่ยถอยหมดเลยพักก็แพ้ยุบนะไอ้ที่ข่าวดีที่เหมือนจะออกมาเนี่ยไม่เป็นจริงสักเรื่องนะเหมือนโดนหลอกทุกครั้งคือถ้าผมแทงม้าเนี่ยผมก็ไม่แทงม้าทักษิณอ่ะผมแทงม้าประชาชนว่าจะชนะในที่สุดได้เนี่ยเพราะคุณทักษิณเหลือเวลาที่ปฏิบัติการในชีวิตจริงๆแบบมีเรี่ยวมีแรงจะพร้อมสู้แล้วคนเนี่ยพอมีอายุเยอะเนี่ยมันรอบคอบมากขึ้นพอรอบคอบมากขึ้นก็ไม่กล้าเสี่ยงมีคนเขาบอกว่ามวยเนี่ยถ้าจะน็อกกันได้เนี่ยนะมันไม่ใช่น็อกเพราะว่าเราถอยไปแล้วต่อยนะมันทำได้ถ้าเข้าปลายคางแล้วก็หมัดคมแล้วก็ช่วงเรายาวกว่าเนี่ยหมัดน็อกเนี่ยหมัดเย็บเนี่ยขณะที่ถอยไปเนี่ยน็อกได้นะครับถ้าผมต่อยกับคนต่ำเนี่ยผมสามารถจะน็อกคนต่ำด้วยหมัดนะครับถอยแล้วก็เย็บมันกึ่งถอยกึ่งต่อยนะครับนะแล้วก็นะมันมีวิธีนะพี่น้องนะการถอยนี่ไม่ใช่ถอยแบบกลัวนะถ้าถอยแบบคือถ้าช่วงชกเรายาวนะพี่น้องนี่ผมเนี่ยเวลาต่อยกับคนเตี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะนะ
ตอนเป็นเด็กนี่รู้ได้เลยว่าไม่แพ้มันจะตัวอ้วนกว่าเราหน่อยหนักกว่าเราบึกกว่าเราหน่อยเนี่ยเรื่องของเรื่องคือมันมีหลักการว่าถ้าเราไม่กลัวนะครับช่วงที่นะคนเตี้ยเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราถอยแบบไม่กลัวนะครับมองหน้านะแล้วจังหวะที่เขาจะเหวี่ยงหมัดกับจังหวะที่เราออกเนี่ยหมัดเราออกตรงอันนี้ก็นะพูดให้พี่น้องได้รู้นะหมัดที่เราออกตรงเนี่ยเราไม่ต้องไปคว้างอย่างนี้นะนะอย่างผมเนี่ยตัวเข่งก้างแขนยาวแต่ไม่ใหญ่แต่อาศัยเนี่ยนะคมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมจะไม่ถอยแบบกรูดกลัวแต่ผมจะถอยแบบนะมีจังหวะคู่ต่อสู้ที่มันเตี้ยกว่าเราเนี่ยมันจะต่อยเหวี่ยงเงี้ยมันจะต่อยเหวี่ยงจังหวะที่มันจะต่อยอย่างเงี้ยมันง้างเนี่ยเราเหยียดแขนออกไปซึ่งมันจะไวกว่าการง้างนะครับเหยียดแขนออกไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามันต่อยขวามาอย่างเงี้ยเราเบียดแขนแล้วก็ให้ตรงเป้านะครับเข้าที่ปลายคางนะอย่างแรงนะครับหลักของมันคือถ้าเราไปสุดนะครับแล้วเราไม่ปล่อยคางด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็นี่ก็ต่อยให้อยู่ตรงคางเงี้ยจังหวะต่อยไปสุดอย่างนี้นะครับถ้าเข้าคางไม่เมาก็มึนแล้วครับแล้วก็หมัดเขาจะไม่มีทางมาถึงเราเลยนะครับแต่นี่แปลว่าต่อยกับนะเด็กๆแถวบ้านนะถ้าไปต่อยกับแสนชัยอะไรเงี้ยนะก็จะยากหน่อยนะครับแต่พูดว่าในความเป็นจริงเนี่ยต่อยมวยถ้าต่อยอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าจะน็อกได้ก็คือต้องหมัดคมจริงๆแล้วก็นะครับช่วงชกยาวกว่าอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วก็ต้องถูกเป้าจริงๆแต่โดยทั่วไปมวยทั้งหลายที่มันเท่ากันมันไม่มีลักษณะอย่างนี้หรอกนะส่วนใหญ่จะเท่ากันสูสีกันชิงจังหวะกันจะน็อกกันได้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นการบวกการบวกแปลว่าไม่มีการถอยทั้งคู่นะไม่มีการถอยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยเกินไปมันมักจะเป็นจังหวะที่กำลังประสานกันนั่นแหละคือจังหวะจะบวกเพราะฉะนั้นถ้าการต่อสู้ที่ไม่คิดจะชนะไม่คิดจะล้มนะครับมันมักจะมีปัญหาว่าคุณก็หลอกตัวเองไปว่ารอได้แต่รอไปรอมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเสริมกำลังขึ้นมาด้วยการเมืองมันคือพลวัตนี่คือสูตรการเมืองผมไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่คนที่เก่งฉลาดอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ได้มีบารมีอะไรมากแต่ผมเอาตรรกะธรรมดามานั่งคิดแล้วดูเกมทั้งหมดผมดูการขึ้นการลงของอำนาจบารมีของผู้คนที่อยู่ในการเมืองทั้งหมดสูตรมันเนี่ยการเมืองชนะกันที่จำนวนเสียงที่สนับสนุนคุณเพราะคุณไม่เอาปืนไปไล่ฆ่ากันจนหมดข้างใดข้างหนึ่งเมื่อชนะกันตรงนี้คุณก็ต้องให้ได้ใจประชาชนสิถ้ามีอยู่แล้วได้จำใจจำนวนคน10ล้านหรือ20ล้านหรือ15ล้าน16ล้านแล้วมันถอยลงหรือเปลี่ยนใจไปข้างอื่นแปลว่าคุณแพ้ในความหมายเนี้ยในเชิงการเมืองดร.ทักษิณเนี่ยพ่ายแพ้นะครับถดถอยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็ไม่ธรรมดาแกก็บอกว่าประชาชนเนี่ยมาว่าที่หลังได้ถึงเวลาถึงที่สุดมาเนี่ยถ้ากลุ่มพรรคการเมืองนักการเมืองได้นะครับคุมหัวได้ข้างล่างประชาชนเดี๋ยวก็มาเองก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้สำคัญคือเข้าไปถึงอำนาจให้ได้ก่อนแล้วได้อำนาจคราวนี้จะไม่ปล่อยให้มันนะละหลวมเหมือนเมื่อคราวที่แล้วเอาข้อผิดพลาดต่างๆมาคนที่คิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีแต่คิดได้ก็กลับมามีอำนาจไม่ได้ปรีดีพนมยงค์นะเอาละนะครับผมอาจจะพูดเก่งเกินตัวนะเพราะไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่เคยอยู่ในการเมืองแต่ว่าเป็นเจ้าทฤษฎีก็ฟังเพลินๆก็แล้วกันนะครับอ่ะพี่น้องว่ายังไงกันบ้างครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 นาทีก็แล้วกันนะพี่น้องนะเราคุยกันมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง8นาทีนะครับเอาเผื่อมีพี่น้องว่าอะไรนิดหน่อยเมียตบยังหลบได้นะด็อกเตอร์แกตามบทฮ่าฮ่ามดแดงแล้วมีปัญหาอะไรครับอยากโดนตบไหมครับนี่ตบแรงนะอย่างเงี้ยก็นะก็ต้องตามบทครับคนเราต้องมีหลักนะครับไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีหลักมีเกณฑ์พูดวันนี้อีกวันหนึ่งมาขัดบทขัดตัวเองเนี่ยผมไม่มีอย่างนั้นนะครับสิ่งที่พูดเนี่ยคิดทะลุแล้วนะครับนะมันมีความเป็นไปได้ที่นะพลวัตเนี่ยที่มันอาจจะฉีกไปบ้างแต่ท้ายสุดผมก็เชื่อว่ามันเป็นแบบ chaos theory มันมี order นะมี
การเมืองเนี่ยมันก็คือเป็นไปตามตรรกะความเป็นจริงมันไม่ได้เกินสติปัญญาของมนุษย์ที่จะคาดคำนวณความเป็นไปได้มันก็เหมือนเล่นหมากรุกหมากเก็บแค่อ่านให้มันครบทุกกระดานแล้วมองตรงนั้นตรงนี้ผิดบ้างถูกบ้างแต่ท้ายที่สุดผมก็ว่าสูตรใหญ่ๆเนี่ยออเดอร์หรือความเป็นระเบียบของมันเนี่ยมันมีอยู่นะครับ chaos theory ก็คือว่าในความสับสนโอลหม่านนั้นนะมันมีระเบียบมันมีทิศทางนะที่บังคับที่บีบมันอยู่มันก็เป็นประมาณอย่างนี้หลักที่ผมพูดมาเนี่ยคุณเมียตบยังหลบได้ในคิดว่ามีอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลบ้างล่ะเพราะมดแดงล้มช้างมันคือทฤษฎีนะความเป็นจริงอะไล่ดูเถอะวันนี้พึบกันขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมโนธรรมสำนึกมันมีแล้วเมื่อลุกขึ้นมาแล้วถ้าไม่รวมตัวไม่ประสานกันได้ไหมไม่ได้หรอกมันต้องรวมกันแล้วในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ว่าไปวิเคราะห์ดูว่าเขาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรมั่งเราจะชนะเขาได้แนวไหนเราได้ประโยชน์เราเหนือกว่านะจะใช้ความได้เปรียบตรงไหนนะครับก็เขาไม่ยอมวันนี้เขาไม่ยอมแต่ถ้าเขาจะยอมกันแบบที่เราว่ามานี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับคุณเลอพงศ์นะครับถามปัญหาลุงเย็นลมป่านะก็มวยนะมันมีหลายประเภทนะครับนะคนที่เขาเล่นเนี่ยบางคนตำแหน่งเขาต่างกันแต่บอกได้เลยลุงเย็นลมป่าไม่หายไปไหนนะครับเสรีไทยไม่ตายนะบอกพี่น้องให้รู้แค่นี้นะแอปเปิลบอกว่าดร.น้องเขาไม่ได้ว่าอะไรรู้ครับเมียหลบยังตบได้เนี่ยนะเมียตบยังหลบได้นี่ไม่ใช่เมียหลบยังตบได้นะเขาอุตส่าห์หลบแล้วไปตบเขาจนได้เนี่ยไม่เอานะครับแบบนี้ดีแล้วนะครับเมียตบยังหลบได้เราเป็นฝ่ายหลบพอนะครับรู้จักหน้าตากันเนาะขอบคุณมากน้องแอปเปิลนะครับไม่มีอะไรหรอกเราก็ว่าแย่ๆกันเล่นๆอย่างนั้นนะอย่าไปคิดมากนะพวกเราที่เห็นหน้ากันอยู่ทัดประจำเนี่ยรู้อยู่แล้วผมไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างที่เราพูดถูกทุกอย่างแต่ผมคิดว่าทุกปัญหาก็เหมือนกิ่งของปัญหาแต่รากแก่นของปัญหาคือกติกาประเทศหรือรัฐธรรมนูญคือตัวการใหญ่ของประเทศมันลึกกว่านั้นอีกสิคุณรากของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่กติกาและรัฐธรรมนูญมันจิตสำนึกวัฒนธรรมองค์กรนะครับโครงสร้างอำนาจไอตัวรัฐธรรมนูญเป็นแค่ตัวเชิงสัญลักษณ์ที่มาเขียนเอาไว้แต่อำนาจที่แท้จริงที่เหนือรัฐธรรมนูญคือเรื่องกฎหมายความมั่นคงเรื่องใครถือปืนเรื่องใครคุมกฎหมายเรื่องใครคุมจิตสำนึกของผู้คนใครคุมงบประมาณนะมันอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นปัญหาของเราเนี่ยมันถึงนะมันต้องคุยกันลึกนะมันจำเป็นต้องมีทฤษฎีคุณสุทธิศักดิ์บอกว่าช่วยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขุดคอคอดกระหน่อยก็คร่าวๆเลยเนี่ยนะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยนะเอาข้อเสียก่อนเมื่อก่อนบอกว่าเดี๋ยวนะเชื่อเรื่องนะการแบ่งแยกดินแดนโอ้มันตลกแล้วอันนี้มันตกไปเลยนะครับข้อเสียในเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็อันนี้สูงสภาพแวดล้อมนี่ก็เยอะถ้าคนที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ว่ากันไปแต่โลกเรามันก็นะปรับเปลี่ยนอะไรกันไปได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้มันทำให้นะการดำเนินการตรงนี้เนี่ยนะมันเรียกว่าทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าผลที่จะได้เนี่ยก็ต้องมาบวกกันนะว่าถ้าเกิดขุดปุ๊บเนี่ยนะการขนถ่ายสินค้าเนี่ยมันจะประหยัดเวลาไปได้เยอะมากแล้วไทยเนี่ยจะกลายเป็นนะศูนย์กลางแทนสิงคโปร์ในแง่ตรงๆสิงคโปร์ประเทศมีอะไรครับเขามีความน่าเชื่อถือคุณภาพของอินฟราสตรักเจอร์แต่มันก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศไทยเราเนี่ยศูนย์กลางตลาดที่จะขึ้นจากประเทศไทยเราเนี่ยสิงคโปร์ยังเป็นติ่งไปอยู่ตรงกลางๆตรงนั้นนะแต่ของเรานี่มันขึ้นตรงเราแล้วปุ๊บเนี่ยมันทะลุไปอินเดียพม่าผ่านไปทางอินเดียก็ง่ายนะครับแล้วยิ่งถนนหนทางที่จีนสร้างลงมาเนี่ยมันตัดไปหมดเลยเนี่ยถ้ามาผ่านที่ไทยเนี่ยโอกาสที่จะเอาขึ้นเลยเนี่ยมันง่ายเลยนะครับจะส่งไปทางจีนขึ้นไปทางนู่นนะปากีสถานหรือว่าโยงไปถึงแถวอัฟกานิสถานนี่คงจะไกลไปนะ หลายประเทศเนี่ยได้เลยแล้วแต่ละประเทศพลเมืองโอ้โหบังกลาเทศอย่างเงี้ยนะครับปากีสถานอย่างอินเดียอย่างเงี้ยแค่3ประเทศนี้ก็โอ้โหขายไม่หวัดไม่ไหวแล้วสินค้าตะวันตกก็ต้องการมาขายทางตะวันออกนะต่อไปจะไปเวียดนามก็ต้องมาผ่านทางนี้เห็นไหม
นั้นเราก็ต้องถือว่านะอยู่ในจุดชัยภูมิถ้าทำแล้วผมว่านะเพียงแต่ว่ารายละเอียดต้องไปดูว่าทำยังไงนะรับผิดชอบไหมแล้วหนี้สินแต่ว่าคิดว่าหนี้สินที่ลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มนะครับมันคุ้มคุณชูศักดิ์บอกว่าสำคัญคือการพูดได้ไม่หมดทุกเรื่องของประเทศนี้คือปัญหาครับใช่ครับใช่มันมีประเด็นที่พูดไม่ได้มันก็เลยหาทางออกไม่ได้ความกลัวตรงนี้นะเป็นอุปสรรคแต่ว่าสำคัญก็คือว่าพูดออกอากาศไม่ได้ด่าไม่ได้นะตรงๆไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าทำใต้ดินไม่ได้แล้วสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยdrip irrigation เนี่ยชลประทานแบบหยดเนี่ยก็คือตรงนี้นะไม่ได้แปลว่าจะต้องไปโป้ง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 ปราศัยตลอดนะถ้าสงครามเนี่ยมันคือการแย่งชิงประชาชนการปฏิวัติคือการเปลี่ยนหัวของผู้คนนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตสำนึกนะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่สำคัญก็การเขาไม่พูดเขาห้ามเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาแต่เราเนี่ยจะหยุดแล้วไม่พูดไม่ทำนี่นะเป็นเรื่องของเราเลยนะจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเป็นเรื่องของเรานะครับคุณแฟรงค์นะครับบอกว่าในประเทศไทยอย่าเพิ่งทำอะไรกันเลยกับนโยบายให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบไปก่อนก็นั่นแหละครับวันนี้มันก็เขาก็จะเอาทุกอย่างเลยเขาก็จะเอาทุกอย่างนะถ้าเราไม่ยึดอำนาจมาได้เราก็นะพูดไปก็ทำไม่ได้ครับเขาก็จะออกนโยบายใหม่ๆมาเรื่อยๆครับนะคุณสุทธิศักดิ์ขอบคุณครับผมเคารพท่านด็อกเตอร์เพราะด็อกเตอร์เป็นคนดูเป็นคนใจเย็นผมเป็นคนราศีเมถุนได้ทุกรสนะได้หมดทัศสดชื่นคือจะเอาแบบเข้มก็ได้นะจะเอาแบบนะวิชาการจะเอาแบบนุ่มนวลธรรมะธรรมโมก็ได้นะครับแต่ว่าโดยจิตใจก็คือนะเป็นคนขี้เล่นนะครับเป็นคนขี้เล่นแต่ถ้าเป็นการเมืองนี่ก็จริงจังนะนะคุณสุทธิศักดิ์บอกอยากเรียนปริญญาโทกับด็อกเตอร์จังแหมนะดีเลยครับจริงๆในผมเองก็นะเสียดายความรู้ตัวเองเหมือนกันนะก็คิดว่าวันข้างหน้าถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยร่างกายยังแข็งแรงอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็นะครับจะได้ผมเชื่อว่า2ปีไม่เกิน3ปีประเทศไทยเปลี่ยนแล้วแล้วผมก็นะสบายใจแล้วผมก็จะได้มาทำในส่วนที่นะคิดฝันเอาไว้นะครับมือที่3เท้าที่4ของอร่อยที่สุดก็คือบูทาโรนะครับภาษีประชาชนก็ตายแล้วนะครับคุณคือว่ามันแย่ตรงที่มีสลิ่มฝังหัวเป็นอุปสรรควันนี้นะครับเขาเริ่มที่จะได้สำนึกแล้วเด็กๆทั้งหลายนะเพราะผมเชื่อว่ามาจากครอบครัวที่เคยคิดแบบสลิ่มโชคดีวันนี้คุณทักษิณไม่มาอยู่ในสมการการเมืองนะครับมันปลุกความเกลียดชังไม่ขึ้นต้องขอบคุณคุณทักษิณนะที่ทำอย่างที่ทำเนี่ยลดบทบาทเพราะนั้นเนี่ยที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงต้นเนี่ยก็ต้องมาลงเอยว่าคุณทักษิณเขาเล่นเกมอย่างนั้นดีแล้วนะถ้าจะประสานมือก็ประสานกันข้างหลังกับประชาชนเนี่ยส่งช้างออกมามากไม่ได้เพราะศัตรูมันกลัวนะครับก็เล่นอย่างนั้นไปก็โอเคเข้าใจได้นะครับนะแล้ววันเวลาข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมาพิสูจน์นะครับคือแต่ละคนเนี่ยนะเขาเล่นกันตามกฎตามเกณฑ์นะครับคุณเย็นลมป่าอย่างเงี้ยที่ถามเมื่อกี้นะแกไม่มาออกมานั่งพูดนั่งอะไรหรอกครับนะพูดแล้วมันนะหนึ่งเปลืองแรงเปล่าๆนะนะเพราะมันมีขบวนพวกเราที่ทำกันอยู่มากพอสมควรแล้วสองเนี่ยบางคนบางคนพูดแล้วไม่มีอะไรแต่คนบางคนพูดแล้วเนี่ยนะถ้ามันไม่เกิดผลเนี่ยมันมีแต่เปลืองตัวนะครับเราว่ากันอย่างนี้อย่างผมเนี่ยมันไม่เอาอะไรแล้วไม่กลับไปเอาอำนาจในประเทศไทยมันพูดได้นะมันพูดกลางๆได้ด้วยแล้วพูดโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครนะครับเพราะผมไม่ใช่ลูกน้องใครอยู่แล้วนะครับมันพูดได้ทุกเรื่องดร.คิดฝันจะมาทำงานเมืองไทยไหมไม่คิดไม่ฝันนะครับแต่ถ้านะโชคชะตามันจะต้องให้ไปช่วยเหลือบ้านเมืองในวันข้างหน้านะครับในสภาพที่มันเป็นไปได้ผมนะทุกวันพี่น้องก็เห็นว่าห่วงแต่ประเทศไทยนะครับฟังอยู่แต่ไม่ได้เม้นเพราะคนเยอะนะครับคุณเวอร์มาร์ตนะครับเข้าใจเป็นภาษาเยอรมันหรือเปล่าเวอร์แม็กคงเป็นอย่างนั้นวันที่3สิงหาคมชาวมหาชัยพร้อมกันหน้าศาลเจ้าเจ้าพ่อนะครับหน้าศาลเจ้าพ่อพร้อมกันต้านเผด็จการ5โมงเย็นขอบคุณครับดร.ครับยินดีครับคุณอรเศษ
มีข่าวคราวอะไรนะครับก็นะส่งมาทางนี้ด้วยก็ได้พี่น้องเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โอ้นะคุณกาแล็กซี่เอาไว้คราวหน้ากันแล้วกันนะไอ้เรื่องที่นะมันต้องเรียบเรียงเข้ามาหน่อยไม่ใช่นะสิ่งที่อยู่ในความคิดแล้วก็บางทีอยากจะมันต้องประมวลนะบังเอิญช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะมีเวลานั่งเรียงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวข่าวนี่ก็มาแบบนะผิวเผินหน่อยนะครับหยิบมาแบบรวดเร็วเพราะยังมีงานค้างอยู่ที่จริงวันนี้เขาว่าจะไม่แต่เอาละให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะดูแล้วก็จะเอามาประยุกต์นะครับกับสังคมไทยเราให้ได้นะพอดีเรื่องราวเนี่ยมันใกล้ตัวหน่อยก็เลยเอามาก่อนนะครับกรณีที่มีนะคนที่เราเรียกว่าสลิ่มเนี่ยเรื่องของเรื่องคืออย่าไปถานคำว่าสลิ่มนะผมดูแล้วหลายคนก็ยังนะพูดกันเรื่องนี้เอาเป็นประเด็นสลิ่มไปเยาะเย้ยเขาอีกอะไรอีกบางคนเขารู้ตัวแล้ววันนี้เราจะพูดยังไงพูดแล้วให้เขาไม่รู้สึกนะต้องตั้งกำแพงหรืออับอายจนกระทั่งไม่กล้ามาพูดมาแสดงบทบาทมาช่วยเราอย่างเงี้ยนะเราอยู่ตำแหน่งได้เปรียบนะครับเพราะนั้นก็ต้องสร้างความเอาความได้เปรียบเนี่ยมาสร้างนะแนวร่วมให้มากที่สุดคนบางคนที่มันไม่เปลี่ยนแน่ๆชาตินี้ก็นะครับ นะเราก็ปล่อยไปเถอะนะครับมืดมาก็มืดไปแต่ว่าอย่างน้อยต้องไม่ให้คนเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคนะครับคุณกุลวดีถามนะครับกรณีที่มีการส่งเมล็ดพืชผักต่างๆนะครับมาหาคนที่อเมริกาเนี่ยเจตนาร้ายแน่นอนครับเจตนาร้ายแล้วต่อไปเนี่ยทางการทหารจีนสู้ไม่ได้ดีไม่ดีเนี่ยถ้าจะต้องสู้กันเนี่ยนะถึงที่สุดมาเนี่ยอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมที่เลวร้ายนะครับนะอย่างกรณีของเชื้อโรคนะครับไอ้พืชเพื่อต่างๆที่ส่งกันมาอย่างนี้ความเป็นจริงเนี่ยถ้าส่งให้คนเราไม่รู้ว่าส่งให้คนจีนซึ่งเป็นสายของเขาแล้วเท่าไหร่อันตรายครับมันจะเล่นนะเดี๋ยวผมต้องไปติดตามดูเพราะกรณีส่งให้คนอเมริกันซึ่งไม่ได้รู้จักไม่มักจีกันเนี่ยมันผิดปกติแล้วครับคุณสมานพันเพ็งนะคุณลุงสนามหลวงอีกคนก็เข้าท่านะครับมนุษย์มีส่วนดีส่วนเสียนะครับนะคุณลุงสนามหลวงเราก็มองกันด้านดีก็แล้วกันนะครับแกจากไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปพูดในด้านวิพากษ์วิจารณ์ถึงจะเป็นประโยชน์ก็ไม่คงไม่พูดแล้วนะครับคุณสุริยาบอกมีโอกาสเรียนเชิญด็อกเตอร์มาเป็นรัฐมนตรีนะครับคนที่เขาอยากเป็นนะครับแล้วคนที่พร้อมจะเป็นแล้วก็อาจจะพอจะมีความสามารถเป็นเนี่ยมีเยอะนะครับผมนี่นะยินดีให้ความรู้ฟรีๆนะครับเป็นที่ปรึกษาให้ฟรีๆนะครับไม่มีปัญหานะครับยินดีคุณคือบอกผอ.โรงเรียนอธิการบดีครูอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับยังออกมาขัดขวางเด็กที่มาชุมนุมเลยก็จะมีพวกนี้อยู่แต่ประวัติศาสตร์มันจะจารึกไว้นะครับมันจะจารึกไว้นะเสียดายลูกเรียนจบหมดแล้วอยากให้เรียนกับด็อกเตอร์คนใดจบปริญญาเอกแล้วคนโตจบเอกแล้ว2คนจบปริญญาตรีเก่งจังเลยยินดีด้วยนะครับคุณอันติกายินดีด้วยนะครับอุ้ยผมถ้าผมสอนเด็กณเวลานี้เนี่ยความเก่าประสบการณ์ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีถึงจุดหนึ่งเหมือนกันนะพี่น้องความพีคในเรื่องความนิ่งของสติปัญญาเนี่ยถ้าบังเอิญสมัยนี้เนี่ยความสามารถในการหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยแล้วผมเป็นคนสมัยใหม่อยู่แล้วแล้วก็มันมีครูบาอาจารย์ที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราเห็นเฮ้ยมันใช่เลยเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะได้เห็นตัวอย่างพอสมควรนะครับลุงสนามหลวงนะผมไม่เก็ตผมชอบแนวทางท่านด็อกเตอร์มากกว่าแต่ก่อนนะลุงก็คนดีคนหนึ่งท่านเสียไปแล้วคุณสุทธิศักดิ์นะลุงสนามหลวงข้อดีของแกคือการเป็นนะคนที่เอากระพวนไปผูกคอแมวนะนั่นคือ contribution ของแกแต่ว่าอะไรที่มันเร็วเกินไปนะครับมันก็มีปัญหาตรงนั้นนะมันก็เอาเป็นว่าเราจดจำแกในด้านดีของแกที่แกกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดแล้วก็เอาความรู้เรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วกล้าปลุกคนให้กล้าคำว่าความกล้าเนี่ยนะครับแม้มันจะมีบ้าบิ่นขึ้นมาบ้างนะณบางเวลาเนี่ยถ้าไม่มีคนกล้าและบ้าบิ่น
เข้ามานำทางนะครับจะเจ็บจะตายอะไรกันไปมั่งเนี่ยอย่างน้อยสุดมันได้เกิดสาระประโยชน์ทั้งสิ้นนะทุกคนที่ต่อสู้กันนะครับถ้ามันมีเรียกว่าถ้ามีศัตรูตัวเดียวกันนะหรือว่าโจมตีไปในสิ่งที่นะทำให้มวลชนเราเนี่ยมันก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยเราก็โอเคนะครับเราก็มองกันในด้านดีๆนั่นแหละหลวงตาหายไปไหนไม่เห็นออกครับหลวงตาพักผ่อนนิดหนึ่งช่วงนี้นะครับนะก็สุขภาพก็ผมก็นะบอกหลวงตาไว้ว่ายังไม่ต้องห่วงหรอกนะทางพวกเราเนี่ยนะมันมีขบวนที่ยังต่อสู้กันไปอยู่แล้ววันนี้กระแสของน้องๆนะเขาก็ลุกกันขึ้นมาแล้วนะช่วงที่สุขภาพไม่ดีก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะครับนะมันยังไม่จบวันนี้วันพรุ่งหรอกรักษาตัวเองดีแล้วพักผ่อนพอสมควรแล้วนะครับจังหวะเหมาะก็ยังต้องการนะให้มาช่วยกันนะอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับด็อกเตอร์มีแรงจูงใจยังไงบ้างที่ทำให้เรียนจนเป็นด็อกเตอร์อยากนำไปใช้ดีครับยินดีนะจริงๆของผมเนี่ยความทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้เลยซ้ำว่าด็อกเตอร์คืออะไรนะตอนเป็นเด็กอยากเป็นแค่ครูเดี๋ยวนะ